s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย s e r v ์ r Trip X ทเที่ยวนี้มีหลายเรื่องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s e r v ์ r Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องนะครับแขกรับเชิญเสียงใสของเรานะครับก็ยังอยู่นะฮะยังไม่ไปไหนนะครับว่เาเรื่องยังไม่จบนะครับ อ่ะน้องพลอยพลอยไพรินสร้างประภาพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย่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 นี้ครั้งก่อนนะครับเล่าเรื่องอาร์เจนตินาไปแต่อย่างที่บอกไปนะว่าน้องพลอยเนี่ยนะครับเดินทางไปอเมริกาใต้เนี่ยไม่ได้ไปแค่อาร์เจนตินาเท่าน,าน<ช>ั้นแต่จะไปประเทศอื่นๆๆอนๆอื่นอีกด้วยะนะครับอ่ะมีประเทศไหนบ้างนะ ก็เราก็ไปอาร์เจนตินาเราก็เปรูแล้วก็บราซิลค่ะเออโอ้โหพูดถึงเปรูเปรูนี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักเดินทางหลายๆคนเลยนะด้วยความที่แบบ ไปยากแล้วก็ราคาสูงอย่างที่เราได้เกิดกันไปกรุบใๆในครั้ง,งก่อนแล้วนะครับอ่ะถามน้องพลอยหน่อยครับว่าโอ้ยอันนี้ดูแบบเข้าเรื่องเร็เรวมากเข้าเรื่องไวมากเลยเข้าเรื่องไวมากจริงๆ <laughs> เหตุผลที่อยากเข้าเรื่องไวๆนะครับคือแบบรีบคุรีบจบตอนจบเนี้ยจะได้ขายของนะครับเมื่อกี้ถามโปรดิวเซอร์ไปแล้วโอ้ยขายของสำรับพิมพ์ตัวเองได้ไหมนะครับเขาบอกได้ชื่ออะไรคะสำรับพิมพ์ <laughs> อโวคาโดบุ๊กเออเป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่เออ นี่แหละก็ถ้าน้องพลอยนะครับอยากจองหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าอะไม่อยากออกกับบันบุ๊กแล้วได้ไหมดูเป็นดูเป็นคนชั่วมากดูพี่เป็นคนชั่วมากนั่นแหละก็ฝากสตีมเอาบ๊กคาร์บุ๊กไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับไรๆค่ะอีคนหค่งเออได้และอ่ะพูหนึ่งเปรูนะครับทำไมน้องพลอยถึงสนใจจะไปเปรูด้วยครับ ตอนแรกอะ่ะคือเราไม่ได้แผนไปรู้ไว้ในหัวเลยค่ะ <All. S 2> คืออย่างที่บอกว่าเราจะไปパปタโกเนียใช่ไหมแค่นั้นเลยパタโกเนีย <only> คือมันก็จะมีแบบฝั่งอเจนตินากับฝั่งชิลีครับเราก็จะไปชิลีต่อตอนแรกค่ะแล้วก็จะไปเดินวิลท랙อะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าชิลีเนี่ยค่อนข้างเอกสารเยอะแล้วเราก็กลัวที่เราแบบว่าติดมาสนามบินแล้วตอนนั้น<啊>ใช่ไหมเราก็กลัวว่าถ้าเราต้องเอกสาร p c r อีกอบมันจะเข้าไม่ได้อีกแล้<嗯>ก็เลยพยายามเปลี่ยนแผนทุกอย่างคือไม่ไปก็ได้パタโกเนียไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไปฝั่งอง เฉยๆ เดี๋ยวนะคือปาตากเนียมาอยู่ตรงไหนนะครับคือมันเป็นแถบที่มันจะอยู่ทั้งสองประเทศค่ะทั้งมีชิลีแล็อาเจตินาใช่ก็จะมีเขาอยู่สองแบบสองด้านที่เห็นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็เลือกที่จะแบบโอเคไปอาเจตินามาแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ไปชิลีก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากไปเสี่ยงแบบเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วก็หาประเทศที่ไม่ต้องมี PCR อาร์วก็ไปเจอเปรูครับแล้วเราก็เปลี่ยนตอนนั้นเลยแล้วก็จองตัวไปเปรูเลยใช่ชอบตัวเนี้ยชอบการไม่วางแผนไม่วาง ว่าดันดอมมากใช่คือ<ะ>เปลี่ยนตรงนั้นเลยว่าจะไปไหนยังไงดีใช่คือการเที่ยวลักษณะเนี้ยตอนสมัยหนุ่มๆอีกแล้พี่ก็ก็บ่อยๆเวลาที่อยู่ๆแบบเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะไปญี่ปุ่นแล้วคือเราเราไปมาแบบเมืองหลักๆเราไปมาเยอะแล้วอะวิธีที่พี่ทําก็คือสุ่มหลับตาจิ้มใน Google Earth อะไปลงเมืองไหนกูไปเมืองนั้น <laughs> เอ้ก็ดีเหมือนกันนะสนุกดีแล้วก็เคยมีครั้งหนึง่งอะ จิ้มลงไปแล้วก็จะจำชื่อเมืองไม่ได้ด้วยอ่ะแต่จําได้ว่าพอเราจิ้มโดนชื่อเมืองนี้แล้วอะ่ะเราก็เข้าไปดูในเว uh ็บคาเซิร์ฟฟิ้งว่ามีโฮสต์คนไหนที่อยู่เมืองนี้บ้างให้เราได้ไปนอนบ้างใช่แล้วเรา uh ค่อยทักไปว่าเนี่ยเราจะไปเมืองนี้ uh อเออนั่นแหละก็เป็นการสนองนิดความแบบความเบื่อเมืองหลัก เออดีเหมือนกันนะก็ลองลองดูได้แล้วอย่างแล้วอย่างอันเนี้ยเมืองเมืองที่ไปอ่ะก็ปรากฏว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเกียวซ่า มีอนุสาวรีย์เกียวซ่ามีนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็แต่ด้วยความญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบเอกลักษณ์แต่ละจังหวัดของเขาอยู่แล้วอะไรให้เราได้ไปแบบไปลองชิมลองหาใช่รู้สึกว่าไปเมืองไหนก็ไม่เบื่อญี่ปุ่นเลยพูดเลยว่าอยากไปอีกเหมือนกันเลยเอออ่ะแต่กลับมาที่เปรูก่อนกลับมาเปรูกลับมาเปรูก่อนค่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงที่เราตัดสินใจไปเปรูเออตัดสินใจไปเปรูแบบที่ไม่ได้วางแผนใดๆแค่รู้สึกว่าเปรูเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้จะต้องเตรียมเอกสารอะไรให้มัน ยุ่งยากมากนักใช่ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะ ไปเปรูแล้วก็บินไปลงที่ลีมาเป็นเมืองหลวงของเปรูเนาะครับผมอย่างตอนที่้องพลตัดใจไปเปรูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยได้หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปรูบ้างไหมครับนอกจากว่ามันไม่ต้องใช้เอกสารอาทิพิสยาก็หาวางแผนไว้ก่อนค่ะว่าเออถ้าจะไปเปรูเราจะไปไหนดีอ่ะเปรูก็ง่ายๆก็ให้ทุกคนรู้จักก็มาชูปิชูอยู่ยแล้วแล้วก็ตั้งธงไปเลยว่าโอเคเป้าหมายใหม่เราไม่ใช่ปาตากนเดียนวิวเทคละฉันจะไปมาชูปิชูก็ได้อยากไปมากมาชูปิชูอยากไปมากๆมาก มากแล้วคือมันคือมันเหมือนความฝันของเราเหมือนกันนะคแค่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเที่ยวนานขนาดไหนแล้วก็เหมือนจะเลาะไปตามแบบไปตามแผนที่ก่อนคืออาร์เจนตินาชิลีแล้วก็ค่อยขึ้นมาเปรูเลยเงี่ยแล้วก็โอเคไปเปรูแล้วก็ไปมาชูปิชูเลยครับผมซึ่งอย่างมาชูปิชูเนี่ยเอาจริงก็เท่าที่รู้มาก็เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่มันก็ไม่ได้จะไปง่ายขนาดนั้นปะ จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยาก,แล,ยากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเดินทางยังไงด้วยอ๋อแปลว่ามันมีวิธีเดินทางหลายวิธีมีอะไร<ช>บ้างครับ คือถ้าเราจะไปมาชูปิชูเนี่ยมันต้องไปเรื่องที่เมืองคุสโก้ก่อนนะเป็นเมืองที่เหมือนเป็นประตูด่านแรกที่เราจะต้องนั่งต่อไปที่มาชูปิชูก็ถ้าจะไปคุสโก้เนี่ยก็เลือกได้ว่าจะบินไปหรือนั่งรถบัสไปก็แล้วแต่บัตรเจ็ตของเราแต่ว่าถ้าจากคุสโก้ไปมาชูปิชูเนี่ยมันก็จะมีหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นซาคันทายอินคาเทรลหรือว่าจะนั่งรถไฟขึ้นไปแบบสวยๆก็ได้ไซึ่งน้องพลอยเดินทางไปยังไงครับมาชูปิชู ไม่ใช่สามอันนั้นเวลาเมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทั้งสามอันนั้นเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กับถามว่ามันมีเดินทางยังไงบ้างอันนั้นก็เรามา 1, 2, 3หนึ่งสองสามแต่ตัวเองไม่ได้เอาสักสามอย่างนี้เลยไม่ใช่สอย่างนั้นเลยโอ้ my god ใช่คือตอนแรกเราตั้งเป้าว่าเราอจะเดิน trekking ด้วย Inca Trail ที่เป็นเหมือนแบบ t r a ลชื่อดังที่ได้เห็นอารยธรรมของชาวอินคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กะจะทําอย่างนั้นแหละที่เดินสี่วัน แต่ว่าพอเราไปเนี่ยมันเป็นช่วงอีสเตอร์ก็คือเป็นช่วงที่หยุดยาวของที่นูน่นทําให้มาชูปีชูเนี่ยตัวเต็ม แล้วคือคิดดูว่าเราสา์บินมาเพื่อมามาชูปิชูแต่มาชูปิชูตั๋วเต็มอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอยูจะมาอินคารเทลแล้วยูไม่ได้ขึ้นไปมาชูปิชูเนี่ยไม่ต้องมามันไม่คุ้มแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามาชูปิชูเป็นยังไงเราก็ไม่เคยไปแล้วก็เข้าใจว่าตั๋วเนี่ยมีแค่ด่านเดียวที่จะเข้าไปมาชูปิชูได้แต่จริงๆแล้วว่ามันมีทั้ง4ี่เอนทรีเลยบางที่มันจะได้ไปแต่ละมุมของมาชูปิชูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเงิน ไปจ้างทัวทร์เทรลกิ้งอินคาเทลแบบมันหลายหมื่นมากหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยเพื่อจะไปมาชูปชูแล้วเราไม่ได้ไปจุดไฮไลท์เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราไม่ไปอินคาเทลก็ได้แต่เราจะไปวิธีอื่นครับที่ไม่ได้เสียเงินเยอะแล้วก็ไปแค่ให้เหมือนแบบไปให้ถึงก็พอไม่ต้องไปจุดไฮไลท์ก็ได้อะไรเงี้ยใช่เราก็เลยลมเลิอกอินคาเทลกับสาวคัน้ายไปเพราะมันเต็มหมดแล้วด้วยใช่เพราะว่าคนไปเยอะมากอืช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเดือนอะไรนะครับที่ไปช่วง เมษาค่ะเป็นช่วงอีสเตอร์ของเขาครับใช่อ่ะแวะตรงนี้นิดนึงอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะต้องมีข้อมูลนะครับ <c oughs> คือเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดของแต่ละประเทศ <c oughs> แต่ละพื้นที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราคิดว่าไปแล้วมันมันจะมีอะไรแต่บางทีมันมันเงียบปิดหมดทั้งเมืองก็มีนะสำหรับในบางประเทศอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปบางประเทศเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่มันน่าจะเฟสทีฟอนนะกริแบบเลยแต่สําหรับในบางเมืองที่เป็นเมืองใหญ่แท้ๆคือเงียบร้านรวงปิดหมดเลยไม่มีอะไรเลยอยู่แบบเหงาๆเนี่ยฮะใ,ใอ,อ,อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องหาข้อมูลเหมือนกันหรือว่าเนี่ยอย่างสมมติเราไปช่วงที่ เขาเป็นวันหยุดอ่ะเขาอาจจะออกมาเที่ยวกันเยอะมากจนทําให้ตั๋วเต็มไม่มีพื้นที่เหลือสําหรับนักท่องเที่ยวขาจรที่ไม่ได้จองไปก่อนอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอืม <Está S 1> อ่ะกลับมาที่น้องพลอยต่อเราเราก็เลยไม่ได้แบบว่าไปอินคาเทร์กับสคาคอนทายเพรวะว่าตัว๋วตรงตั๋วเต็มอะไรเงี้ยแต่เราก็ ไปซื้อตั๋วมาชูปิชูเข้าอีกเส้นทางหนึ่งแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามาชูปีชูอ่ะที่ภาพเราคิดเอาไว้อะมันคือไอ้มุมที่คนชอบไปถ่ายรูปกันนะที่ไม่เป็นตัวแบบเอาปากกาแล้วก็มียืนก็เห็นมาชูปิชูอะไรเัี้ยะคือเราอยากไปแค่ตรงนั้นแต่ว่าไอ้ตั๋วที่มันเต็มอ่ะมันคือตั๋วที่มันเข้าไปใน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 ที่มันเป็นเหมือนบ้านที่มันเป็นบ้านของเขาที่เราเข้าไปดูได้อะไรเงี้ยอันนั้นมันเต็มแต่ว่าไอ้ตั๋วอื่นสองสามสี่เนี่ยมันก็คือ เป็นเหมือนกันหมดก็คือได้ไปตรงจุดไฮไลท์ตรงนั้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคซื้อตั๋วไป ừ ừ แล้วทีนี้ตอนแรกเราก็จะจองทัวร์ที่จะขึ้นรถไฟนั่งรถไฟไปขึ้นมาชูปิชูอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันแพง ừ ừ มันแบบหมื่นกว่าบาทมั้งสองวันหนึ่งคืนหมื่นหมื่นกว่าบาทเลยอันนี้แอบ,บถามว่ารถไฟอันนี้เนี่ยครับลักษณะมันเป็นยังไงทําไมมันถึงราคาสูง มันน่าจะพอไปกับทัวร์ด้วยหนึ่งแล้วก็รถไฟมันเป็นรถไฟเหมือนรถไฟแก้วที่เหมือนคล้ายๆแบบเป็นกระโจมให้เราเห็นวิวข้างทางอะไรอย่างเงี้ยมันดูเรื่องก็มีความโรแมนติกมีความสวยงามใช่แล้วก็คมันก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจองเองน่าจะถูกลงเยอะแต่ว่าพอเราไปกับทัวร์อะไรเงี้ยมันก็แพงแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะถ้าเราเมื่อตัดสินใจนะวันนั้นอะ ที่มันว่างไอหนึ่งสองสามเนี่ยมันเหลือแค่วันพรุ่งนี้วันเดียวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แล้วแต่คือเวลามันจากัดมากเราก็รู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจภายในคืนนั้นเวลานั้นให้ได้ที่เรารู้ว่าตัวมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเสิร์ชหาเลยว่าถ้าไอการนั่งรถไฟเนี่ยมันแพงมันมีวิธีไหนบ้างที่ไม่ใช่อินคาเทลแล้วก็สัวคันท้ายด้วยก็เลยเขียนไปเลยว่า low budget to มาชู u ิชูแล้วมันก็ขึ้นมาเส้นทางหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเส้นทางชื่อดัง ครับแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้ไปชื่อว่าไฮโดรอิเล็กทริก้าครับไม่ค่อยมีใครได้ไปแปลว่าก็มีคนได้ไปบ้างเหมือนกันแต่เป็นทางที่ไม่แมสนะไม่แมสไม่แมสแล้วก็เป็นทางที่ไม่ได้มีในรีวิวเยอะด้วยว่ามันเดินทางยังไงหรือว่ามันต้องเดินรูทไหนเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลย,เลยคือเขาแค่เขียนว่าถ้าจะโรบัสเตให้ไปที่ เส้นทางไฮโดรเอเลติก้าโดยการเดินเลียบเลาะรถไฟไป mm hmm. คือเอารถไฟที่เรานั่งไปนั่นแหละแต่เราใช้การเดินเลียบทางรถไฟไปแทน mm hmm. คือเดิน, mm hmm. เ,ดนเดินแทนเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจากหมื่นหนึ่งอ่ะมาเหลือแค่ห้าร้อยบาทอะห้าร้อยบาทอพ <laughs> ี่แค่เดินไปอ่ะ <laughs> เราก็รู้สึกว่ามันถูกมากเลยนะ <laughs> แล้วก็เลยเนี่ยแหละมันคือเราจะไปเส้นทางนี้ประหยัดดีได้ไปมาชูบีชูด้วยเอก็เลย ไปเส้นทางนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่มีรีวิวอะไรเลยบนอินเทอร์เน็ตเราก็เลยไปถามในโฮสเทลเขาก็เลยกางกระดาษมาให้วาดด้วยดินสอ ยูเดินไปเส้นอย่างนี้คือบ้านเหมือนสมัยก่อนที่เราจะถามว่าบ้านคุณอยู่ไหนเราว่าเป็นอย่างนั้นอ,ะอ่ะแล้วเราออก,ก็ต้องเดินตามอย่างนั้นไปอะ่ะเป็นเหมือนหล,ลายแทงอะ่ะโอ้โหคือพอเป็นแบบนี้มันนึกถึงสมัยที่เราเที่ยวยุคแรกๆสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช่แบบคือเวลาไปประเทศอ่ะเราต้องกางแผนที่เป็นกระดาษเงี้ยนึกถึงแบบอันนี้มันนึกย้อนถ,ถึงในตอนสมัยไปนิวยอร์กครั้งแรกอะ่ะแบบ10กว่าปีก่อนเงี้ยสมาร์ทโฟนไม่มีเราต้องแบบใช้แผนที่แล้วดูว่ารถไฟมันจะไปตรงสถานีไหนด้านนี้ ไปทางไหนอันนี้คือมาแบบเป็นแมนนวลแผนที่กระดาษเลยกระดาษเลยเราไม่ใช่แบบพิ้นแบบมือเขียนอันอลล็อกมากๆโอ้ยเหมือนตอนปหนึ่งใช่ใช่แล้วเราก็มีกระดาษง่ๆนั่นอะไปมาชปบิชูเราก็โอเควางแผนโดยการที่เขาบอกว่าเราต้องไปขึ้นรถบัสตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโอเคต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าไม่รู้ว่ารถบัสมันออกกี่โมงคือไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะไรเนี้ยค่ะเราก็เลยไปตั้งแต่หกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยไปรอแล้วสรุปคือรถ รถรอบแรกคือแปดโมงเช้าก็คือนั่งรอตรงนั้นละสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าคือไอ้ใโดรเอติกาเนี่ยมันคือเดินทางโดยที่นั่งจากรถบัสเนี่ยไปลงอีกจุดหนึ่งแล้วก็จากรถจุดเนี้ยต้องนั่งรถตู้ที่เป็นรถตู้ของท้องถิ่นไปลงอีกจุดหนึ่งแล้วก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปลงอีกจุดหนึ่งจนจนถึงเป้าหมายที่เราจะต้องเดินไปต่ออีกประมาณสองสองชั่วโมงเพื่อที่จะไปเมือง เมืองสุดท้ายที่เราจะเคลื่อนมาชูปิชูเครื่อนผนทางเนี่ยมันค่อนข้างยาวไกลแต่ถ้าเราซื้อทัวรถไฟมันไปแค่เส้นทางเดียวไปเลยจ้าซืสวยแต่เราไม่เลือกแล้วก็เลือกตรงนั้นทีนี้เราก็แบบว่าคือแต่ไอ้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปก่อนที่ฟ้าจะมืดนะเพราะว่าตอนที่เราจะเดินป่าตอนเส้นทางสุดท้ายอะถ้ามันค่าแล้วอะมันไม่มีไฟเลยเราก็เลยออกแต่เช้าเพื่อที่จะไปแต่ว่าเส้นทางอะไอ้รถบัสเนี่ยด้วยความที่มันท้องถิ่นมากๆอะ มันเลดไปประมาณสองสามชั่วโมงอะ่ะกว่าจะถึงไอ้แค่จุดเล่ที่นั่งรถบัสไปอ่ะอารมณ์แบบแวะแวะเรื่อยๆได้ปะจอดเรื่อยๆคือเหมือนจอดรับคนจอดส่งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นมันเหมือนสภาพอากาศไม่ค่อยดีแบบมีหมอกคลุมแบบพื้นที่แบบไม่เห็นอะไรเลยขับ<ม>ช้าอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเลดไปแบบโ้ยกว่าจะถึงก็บ่ายสองบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เราก็ต้องนั่งรถบัสต่อไปอีกรถบัสเนี่ย เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าน่าจะจ่ายเงินหนึ่งหมื่นบาทให้มันจบจบไป <laughs> คือขับไวแล้วก็มันขับแบบเลียบเหวอ่ะ <c oughs> คือขับเหมือนคือไม่ต้องขอเป็นความโลโคอลของเขาด้วยแหละ <c oughs> แล้วก็ไปกับแบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีแต่แบบคนพื้นที่ที่เห <c oughs> มือนแบบนั่งไปที่เมืองนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็นั่งขับขับเลียบแบบ หน้าผาไปเป็นทางเล็กๆแบบว่าทางลุกลังแล้วก็ขับแบบฝุ่นตลบมากาแล้วคือขับไวแบบคือถ้าเบรกไม่ทันคือตกเหวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนั่งรุนแล้วก็น่าใจคือแบบวันหลังฉันจะไม่ขี้งกอีกเดี๋ยวฉันจะต้องฉันจะแบบเอาความสะดวกสบายไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือโกรธตัวเองมากว่าทําไมเราถึงแบบเลือกมาอย่างนี้อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ไปถึงที่คือแท็กซี่ได้ปลอดภัยครับ เมื่อกี้เนี่ยพอเล่าถึงตอนแบบขับบัสเรียบหน้าผาคือพี่เคยขึ้นสิกขิมดาจิลิงครั้งหนึ่ง uh แล้วก็นั่งเป็นรถแต่ตอนนั้นนั่งเป็นรถจี๊บอะไรเงี้ยแล้วก็ <Huh? S 1> เรียบผาเหมือนกันที่แบบมันมีพื้นที่น้อยมากอะ่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่แบบคนขับอะ่ะบอกให้เราชะโงกลงไปดู uh กูะจะงกลงไปอ๋อ,อมีรถคันอื่นตกเหวอยู่ <laughs> ใช่แบบโอ้ยไม่ต้องให้กูดูก็ได้ขอบคุณที่บอกนะออขอบคุณที่บอกขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแม้จะไม่ได้ถามอ,อะไรเงี้ยแบบแล้วให้กูจะงกลงไปดูเพื่อนกูใจเสียทําไมก่อนเออนั่นแหละ <laughs> หอ่ะแต่ก็เนี่ยก็เป็นเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของความโลเคอบัสโลเคอบัสใช่ค่ะแล้วพอเราไปถึงเราก็ต้องต่อแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่เนี่ย คือเขาบอกว่ามันจะมีแท็กซี่จอดรอคุณอยู่อยู่แล้วคุณขึ้นไปได้เลยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เราก็เลยแบบไปถึงด้วยความที่ว่าเราถามว่าเอ้ยเนี่ยมาคนเดียวเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าร้อยบาทคือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ห้าร้อยบาทเราก็รู้สึกว่าหูยแพงนะสิบนาทีห้าร้อยบาทนี่ก็ไม่เอานะอะไรเงี้ยขี่งกอีกแล้วไอ้รถไม่จาแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าถ้าแต่ว่าถ้าจะมีแบบรอคนมาจอยอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเต็มเมื่อไหร่อะไรเงี้ย แล้วก็ไม่เป็นไรไอจะรอแต่ตอนนั้นน่าคือมันก็เริ่มเย็นแล้วนะแต่ก็ขี้งกไงก็ไม่เป็นไรจะรอจะรอจนกว่าจะมีคนเต็มแท็กซี่แล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็หารกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รอไม่นานสิบห้าทีก็เหมือนแบบมีแก๊งแบบเป็นเด็กสามคนมาพอดีเขาก็แบบขึ้นไปด้วยกันแล้วเขาก็ขับขับขับไปขับไปอยู่ๆเขาก็จอดจอดอยู่แบบกลางทางในป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดภาษาสเปนแล้วเราก็ฟังไม่ออกแล้วเขาก็ ชีช้ๆๆเขาไล่เราจากรถไล่เรากลางทางครับแล้วเขาก็กระเป๋าแพ็คเราอะโยนให้เด็กคนนั้นนะที่มากับเราอะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบแบกให้เราด้วยแล้วเด็กก็แบกกระเป๋าเราด้วเข้าไปในป่า เดินนาหน้าเราไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยกระเป๋าแบกแพ็ไอ้ยหยุดก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบาวิ่งวิ่งวิ่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบวิ่งวิ่งวิ่งตามเขาวิ่งตามเขาแล้วก็บอกว่าหยุดก่อนเดี๋ยวแบกเองเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรไงเราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงจอดเรากลางทางเราฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เหมือนแบบอ่ะเริ่มไม่เหมือนในแผนที่ที่เขาบอกแล้วว่าไอ้แท็กซี่เนี่ยมันจะขับตามทางไปแต่นี่คือเขาปล่อยเราระหว่างทาง แล้วก็เข้าไปในป่าแล้วก็ไม่รู้คือไม่ได้อยู่ในทางเดินก็แบบเข้าไปในป่าที่มันแบบมีแม่นงแม่นม้ําครับอีกจุดหนึงคืออยู่ตรงนี้อมันมีกระเช้าโลโก้ที่เป็นเหมือนเป็นเชือกร้อยให้ข้ามแม่น้ําไปครับแล้วมันเป็นแค่กระเช้างๆแบบเป็นเหล็กแบบเหมือนแบบตกได้ก็คือตายอะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้เด็กสามคนนี้ทุกคนก็ช็อกแบบจะข้ามยังไงวะคือมันแบบไม่ได้มีใครบอกไม่ได้มีในรีวิวโฮสเทลก็ไม่ได้บอกเอาไว้อะไรเงี้ย เขาก็สาวเชื่อกันเดิเลยสาวสาวสาว,สาวเชื่อกันแล้วก็จะข้ามการข้ามเนี่ยคือการที่โดดไอ้เหล็กลวดนั้นน่ะน่าอยู่บนเหล็กลวดนั้นแล้วก็สาวเพื่อท,ที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งครับคือแบบมันแบบดิบมากโลโคลมากแล้วไม่มีใครช่วยเราดูด้วยนะคือต้องทากันเองแต่โชคดีที่เรารอเพื่อนไงไอเด็กสามคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหมือนผู้ใหญ่คนนึงที่กําลังแบบหาวิธีการข้ามเหมือนกันแล้วเขาก็ช่วยเราณนะเวลานั้นน่ะคือ ไอเด็กสามคนนั้นนะมันจะโดดไปด้วยกันพร้อมกันในใจก็แบบถ้าทิ้งฉันไว้คนเดียวเนี่ยคนสุดท้ายอ่ะฉันจะสาวเชือกเนี้ยเข้าแม่น้ำได้ไงวะแล้วก็เดินไปห้ามเขาแล้วก็เกาะกงก็บอกว่าฉันขอไปก่อนแล้วอยู่อ่ะก็คือชี้เด็กคนนั้นะมากับฉันคือไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคือแบบชี้ๆก็มากับไอ้ลีรก็ไหว้เขาพีร์ e ีร e คือแบบขอแล้วเหอะแบบว่าคือถ้าแบบเขาแปกันสามคนคือเขาจะโดดขึ้นอยู่แล้วอ่ะถ้าทิ้งเราไว้คนเดียวเราทําไม่เป็นแล้วจะทิ้งเราในป่างั้นอ่ะก็ไม่ได้อะไรอย เราก็เลยแบบมันโดดขึ้นไปเลยแล้วก็แบบให้เขามากับเรา้เขาก็สาวเชือกทาแม่น้าให้เราอะไรเงี้ยโอ้โหพีคมากคือตอนนั้นคือแบบนี่มันทิพอะไรอยู่เนี้ยทําไมมันถึงไม่มีใครบอกอะไรเงี้ยทั้งสุปแล้วคือเราเพิ่งมาเข้าใจว่าไอ้ทางที่มันปกติที่มันจะไปได้อะมันเหมือนมันทางมันทันลมหรือมีคนทําทางเอาไว้มันก็เลยเปลี่ยนเป็นเชือก เชื่อแล้วก็ให้ค่าแม่น้ำแทนเลยช่คือพอว่าเข้าป่าไปมีตองสาวเชือกมีแม่น้ำเราทานคือภาพหนูมันมีความแบบเป็นหนังสยองขวัญเกรดบี <laughs> แบบเควินอินบูสหรืออะไรสไตล์นั้นเลยอะมันเหมือนแบบประจนภัยเหมือนแบบมาทําอะไรก็ไม่รู้ไม่นี่ไม่ใช่มาชูไปชูที่ฉันคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เธอเลือกที่จะไม่จ่ายตังค์แพงใช่ตอนนั้นคือถ้าจ่ายตังค์ก็คือแบบสบายแล้วนะแต่ว่าเราก็แบบขี้งกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนะแล้วมันเลยอยากรู้ต่อว่าแล้วเด็กคนนั้เด็กกลุ่มเด็ก3าคนนะครับได้คุยได้อะไรกันบ้างไหมคือเขาพูดภาษาอังกฤษกันไม่เป็นค่ะก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือได้สเปนอย่างเดียวแล้วเราก็แบบ เหมือนเราก็ไม่รู้เราก็เดินตามเขาไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกันเดินเดินเดินแล้วเขาก็กวักเรียกเราเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนที่แบบคนละภาษากันน่ะแล้วก็ฮู้อะไรเงี้ย<อ>แล้วเราก็เดินตามเขาไปแล้วเขาก็เหมือนแบบวิ่งขึ้นแท็กซี่เหมือนจะมีแท็กซี่แบบมารอรับอีกฟักหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นแท็กซี่อันนั้นนะแล้วก็ขับไปต่อครับใช่ขึ้นแท็กซี่เขาก็ชวนเราขึ้นไปด้วยกันใช่โอเคแต่มันคือแท็กซี่รันดอมนะเหมือนขับผ่านมาทุกคนกับเย้เิ้บ เหมือนอารมณ์โบกเลยแหละใช่ใช่แล้วเขาก็รับเราแล้วก็ไปจุดที่เริ่มเดินที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือแค่เริ่มเดินยังไม่ถึงแบบว่าได้เริ่มเดินไอไฮโดรเอสติก้าเลยนะที่เราพูดมาทั้งหมดโอมไมคือแค่นั่งรถเพื่อจะไปถึงจุดที่เริ่มเดินเนี่ยเริ่มเดินไปยังไอเมืองสุดท้ายโอ้ะไรนะชื่อเมืองที่มันจะเป็นเมืองจุดขึ้นมาชูปิชูใช่ค่ะโอคุสเด็ด อะไรวะจำชื่อจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันชื่อแบบเียกยากมากโอคุณโอลินตาสอะไรเขาอย่างใช่ใช่แล้วก็เดินแต่ว่าด้วยความที่ว่าอะยะทางที่เรามาเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับ เราก็แบบก่อนจะถึงตรงนั้นก็คือสี<ม>่โมงเย็นคือไอเด็กสามคนนั้นะ่ะเราก็นึกว่าเขาจะเดินไปกับเราแล้วก็อุ่นใจไงแล้วก็มมวแต่จจถ่ายคลิปวิดีโอบล็อกของเราไปอะไรเงี้ยหันไปรถไฟขบวนสุดท้ายอะออกไปแล้วคือไอเด็กสามคนนั้นะ่ะเขามาเพื่อจะขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเมืองสุดท้ายคือม,ม,มันสามารถขึ้นรถไฟได้แล้วขบวนสุดท้ายอะคือสี่โมงเย็นแต่เราคือไม่ได้แผนว่าจะขึ้นรถไฟไงเราก็คิดว่าจะเดินแต่เราก็ไม่รู้มีรถไฟด้วยคือไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเด็กเขาก็หายไปเลยกับรถไฟคันนั้นก็เหลือเราคนเดียว S <S uh huh. แล้วก็เชื่อละทํายังไงอ่ะสี่โมงเย็นกับการเดินอีกประมาณแบบหลายยีโลจะไม่ได้ล้วคือแบบหลายโลมากประมาณเหมือนสองสามชั่วโมงอะไรเงี <S 2> <S 2: mm ้ยเราก็ต้องรีบเดินตอนนั้นมันก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วอะไรเงี <S 2> <S 2: mm ้ยเราก็ต้องแบบคำนวณเวลาแล้วว่าถ้าหกโมงเย็นมันต้องมืดแน่ๆอะไรเงี้ยเราก็ รีบรีบรีบเดินรีบเดินรีบเดินแต่ว่ายังมีใจถ่ายคลิปวิดีโออยู่ออก็คืออย,อยากเล่าเลือกเงว่าเ้าเัาจะเดินไฮโดรอสติก้าแบบเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไอ,ไอ,ไ,อไอกระบวนการ ถ่ายคลิปของเรามันคือการที่ถ่ายคนเดียวมันต้องไปตั้งกล้องอ่ะเดินผ่านกลับมาเก็บกล้องอะไรเงี้ยมันก็กินเวลาไปอีกประมาณแบบเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะถ้าระหว่างทางรวมอะไรเงี้ยเพื่อฟุตเทจเพื่อฟุตเทจที่สวยงามแต่ไม่กลัวเลยว่าเราจะหลงด้ป่าเราก็ไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เดินเลาะไอ้รางรถไฟไปเรื่อยๆแต่ว่าจนบระบาณห้าเกือบหกโมงเย็นค่ะฟ้าเริ่มมืดเริ่มแบบมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยรอบตัวมืด ไม่มีคนเดินผ่านไม่มีอะไรเลยมีแค่รางรถไฟแล้วก็เป็นป่ารอบหมดเลยคะ่ะแล้วก็ได้เสียงแม่น้ําแบบซึ้มซึ้มอะไรเงี้ยเราก็ <ako> เริ่มแบบกลัวเริ่มกลัวมากกลัวแบบเหงื่อไหลแบบกลัวไปหมดเลยแล้วเราก็ <S <S <ๆ>รู้สึกว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้ว คือมารู้สึกตอนมันมืดแล้วอ่ะคือแบบรู้สึกช้ามากแล้วก็เราต้องไปถ่ายคลิปแล้วว่าเราต้องรีบเดินให้ถึงแล้วอะไรเย่๋งวห้าะมันแบบตอนนั้นเราจําได้ว่ามันเพิ่งครึ่งทางเองค่ะแล้วมันน่าจะอีกประมาณชั่วโมงนึงกว่าจะถึงเราก็เดินในไอ้ตรงที่มันมืดๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวนะอย่างตรงนี้เนี่ยเราได้เปิด เปิด Google แ a p ตามได้ไหมว่ามันอีกไกลแค่ไหนยังเปิดตลอดเลยแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณแต่มันก็จะมีเหมือนเป็นมาที่มันจะพอแบบเลื่อนตามที่แบบเราเดินได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิด Google เปิดอันนั้นไปแล้วก็ถือไปแต่ด้วยความที่มันมืดมากมันก็จะมีเสียงแบบจิ้งลงจิ้งรีดเสียงแมลงเสียงน้ําไหลมันคือมันเงียบเหมือนในป่าที่มันแบบเราเดินคนเดียวมืดๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นทางที่แบบไกลแบบ ันคือทางรถไฟที่มันเหมือนจะยิงยาวแล้วก็เห็นแต่ทางมืดๆข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยเลยนะค,คะแล้วเหมือนความเงียบเริ่มเข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเรากลัวเราก็เลยเปิดเพลงเอาปากกามาวง <c oughs> ของของน้องเบลโอเคเธอเช่าฉันตรงนั้นให้เอาปากกามาวง <c oughs> แล้วก็เดินอย่างนั้นในป่าแล้วก็เพลงพาคินสั่นเลยอย่างเงี้ย <c oughs> คือแคมเปิดให้ดังที่สุดเพราะเรากลัวเสียงเงียบอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะแล้วก็พยายามจำจำจำ,จำเดิน ตอนนั้นคือก็จะร้องไห้แล้วนะแต่เราค่รู้สึกว่าเราแข็งแรงมากแล้วว่ากับการที่เราผ่านมาจากอาร์เจนตินาได้คือครเราเก่งขึ้นจนไม่ร้องไ<ม>ห้เลยอะ่ะ<ม>คือเราแบบสติสติสติสต,สติแล้วก็ก้าวเหมือนแบบเดินจงกรมแบบสติสติสติแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยๆอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนเราเดินมาไกลมากแล้วแต่พอดูแมปอะ มันก็ยังอีกไกลอะไรเงี้ยแล้วก็เดิน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 ไปก็จะเห็นเหมือนแบบเป็นแสงจากบ้านไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือแสงเหมือนชาวบ้านที่เป็นบ้านหลังเดียวในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่นี้พอเราเดินไปเราก็ไปเจอเหมือน เหมือนมันมันมันใกล้จะถึงแล้วแล้วก็จะเริ่มมีบ้านคนมาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าอีกไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนทันมาเห็นเราเป็นสาวเอเชีย <laughs> ที่เหนือเหงือโซกไปหมดเลยแล้วก็แบบเดินมาในป่ามืดๆคนเดียวอะไรเงี้ยทุกคนก็หันมามองแล้วก็ตกใจแบบอะไรวะเน,นี่ย<อ><ม>เดินมาจากไหนวะเน,นี่ย<ม>อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเอออีกทเวนตี้มินิทอะไรเงี้ย แต่คือมันดูเหมือนแป๊บเดียวนะแต่อ้2๐นาทีนั้นอนะมันยาวไกลสําหรับเรามาก<อ>ที่ต้องเดินในป่าอีก20นาทีมืดๆและ้ะเพราะว่าถ้าเดินต่อจากไอ้บ้านหลังเนี้ยมันก็จะไม่มีอะไรเหมือนกันมันก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเดินไปนิดนึงคือทีเนี้ย เราก็จําได้ว่าตอนที่เราถามเขาว่าตอนที่ถามโฮสเทลเขาบอกว่าให้ยูเราวางเอาไว้ตอนสุดท้ายให่ใกล้ถึงมันจะมีสองทางแยกคือทางแยกที่คนเดินได้คือเราจะเดินจากเอิมเลาะเอรรถไฟมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอจะถึงใกล้ถึงเมืองแล้วเนี่ยมันจะมีสองทางแยกคือถ้ายูเดินผิดทางอะมันจะเป็นอุโมงรถไฟคือกลายเป็นอุโม,มง์ที่แบบมืดกว่าเดิมอีกะอะไรค่ะเราอยู่ก็จะหลงเลยแล้วตอน,น,นมันมืดมากะอะไรเงี้ยเราก็เกือบที่จะเดินเข้าอุโมงรถไฟอ,อีกแล้วก็แบบ เชื่อแต่ข้างหน้ามันมันไม่ใช่เสียงม,มันไม่ใช่เสียงป่ามันคือเสียงแบบบึมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบไม่ใช่ทางนี้และก็เดินกลับมาแล้วก็เห็นป้ายว่าแบบ ทางนี้ทางเดินคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกือบอีกแล้วก็เลยเดินกลับมาแล้วที่นี้พอเดินกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเห็นฝรั่งสองคนเดินมาด้วยกันเราวิ่งไปแบบ He l p m e help me, help me อะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าแบบมาจากไหนกันเขาบอกโอ้ยเขาก็เพิ่งเดินมาจากมาชูปีชูเพิ่งเดินลงมาอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนแบบหน้าตาตกใจเรามากอะไรเงี้ยค่ะเ,เหมือนแบบเป็นเหมือนเหมือนเราเหมือนเป็นเด็กเอเชียแบบว่าหน้าตาติม่มติมแล้วก็ตะกบ He l p มี help me, help me uh uh. แบบอะไรเงี้ยแ n I ไอ with you อะไรเงี้ยเขาก็ บบหน้าต่อตกใจแล้วก็เออเออโอเคยูแคนโกวิดแตเพราะว่าเขากํนาลังจะไปเมืองที่พักเหมือนกันแล้วเขาก็เดิน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 อะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินตามเขาแล้วเขาก็เป็นคู่รักเดินจับมือกันตลอด,ดา <c oughs> ừ, จจทาง20สิบนาทีแล้วก็นั่งแบบแบกเป้ bed, แล้วก็เชียร์เฮ้ยทําไมต้องเห็นฉากนี้ในเวลานี้ด้ว <laughs> ่ยวะเดินจับมือกันแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยมาชูปีชูมันสวยนะเขาก็คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปถามเขาว่าแบบเออก็ได้คุยเล่นกับเขาไปแล้วเขาบอกเออเนี่ยยูรู้มาตอนแรกอ่ะอยูไนอ,อ,อนึกว่ายูแบบมันจะมาขายน้ํา เพราะว่าพลอยอ่ะเพิ่งซื้อน้ำมารรหว่างไ่ายร้านนั้นแหละก็ซื้อน้ำแล้วเขาถือน้ำมาพอดีเขาก็นึกว่าเราจะมาขายน้ำอะไรเงี้ยแล้วเออไม่ได้มาขายน้ำหลงทางอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เออเดินมากับเขาได้ก็เดินไปจนเราก็ถึงเมืองครับโดยสมบูรณ์อ่าสุดท้ายก็ถึงโดยสวัสดิภาพใช่ต่อให้เจอหน้านี้นู่นต่างๆมากมายเราก็มาถึงแล้วก็ได้คอนเทนต์ได้ภาพที่สวย ไม่รู้สวยไหมเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออมันก็สนุกดีแต่ก็ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาคือตอนแรกเราแผลนว่าถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยตอนกลับเราจะกลับทางเดิมเพราอที่จะประหยัดเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนกลับเราก็รู้สึกว่าจ่ายเงินเถอะนิดเดียวเองเลยก็เลยจองรถไฟกลับเลยเพราะเราไม่ไม่เสี่ยงแล้วอะไร้ยเพราะเราเชื่อเพราะรถบัสรถโลคอลอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่สมมุติว่าถ้าเรามีข้อมูลว่าถ้าไปแล้วจะเจอรูทแบบนี้เนี่ย แล้วสมมุติว่าเรากลับไปย้อนเวลาได้เนี่ยเราจะเลือกเส้นทางที่เราไปไหมหรือว่าเราจะเอาเงินฟาดให้มันจบจบไปเพื่อความสบายถ้าเรารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้คําตอบว่าเราจะปลอดภัยอ่ะเราจะไปแต่ว่าถ้าเราไม่รู้คําตอบว่าคือ,อยูจะไปเจอการสาวเชือกผ่านแม่น้ํานะร,รถบัสมันจะมาสายเราต้องเดินในป่าชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่างั้นอะเราจะไม่ไปครับเออใช่ <laughs> น่าไปอยากแต่พอคือพอฟังแล้วรู้สึกว่าอยากไปจังเลยอยากตามรอยจังเลยฟังดูสนุกแต่ตอนนั้นคือไม่สนุกเลยก็เข้าใจแหละว่าณณโมเมนต์นั้นความไม่สนุกที่เกิดขึ้นมันสืบเนื่องมาจากความไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรต่อไปมันไม่มีใครเล่าไม่มีรีวิวโดยมีแค่อะไรแทงจากดินสสอที่ทฮอสเทลเขียนเอาไว้เลยอย่างเงี้ยใช่คือมัน เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแม้กระทั่งว่า3มนาที5นาทีข้างหน้าเราจะเจออะไร,ะะไ,รไม่รู้รเ,ลรเลยคือมันแบล n มากแล้วก็คือแบบข้าวก็หิวมีกล้วยแค่หวีเดียวอ่ะมีแค่ชิ้นเ,ออเดียวอ,ะอ,อ่ะในกระเป๋าแล้วก็ต้องแบบเดินกินอะไรเงี้ยแต่นั่งกินก็ไม่กล้านั่งตรงนั้นก็ต้องเดินเดินเดินแล้วก็กินอะไรเงี้ยครับน่าสนุกอยากตาม ฟังดูสนุกตอนนั้นแต่ก็งงมากเวลาทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยแบบเราไม่ได้คิดจะเป็นคอนเทนต์หอกแต่ว่าเมื่อคือเรื่องเราแต่ไอ้ถึงที่มันเราไม่สนุกตอนนั้นอะคนดูชอบชอบไอ้พวกแบบติดสนามบินเลยบินไปได้คนดูดูแบบชอบมากแต่ว่าตอนนั้นคือแบบทาไมคนดูชอบดูเราแบบลาบากวะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาอยากเห็นการแก้ปัญหาอะไรที่มันราบรื่น มันง่ายมันไม่สนุกใช่มันง่ายใครๆก็ราบรื่น <laughs> เอ้ยถ้ามีประเด็นใดๆแบบั๊เอออันนี้แหละดูดู <laughs> ดน่าสนุกเออ <laughs> อ่ะแล้วอย่างน้องพลอยไปอันนี้เนี่ยก็คือคือนนั้นก็ไปถึงที่พักถึงเมืองเมืองที่เป็นจุดพักอย่างสบายใจแล้วก็ <c oughs> อีกอีกวันนึงก็ค่อยขึ้นไป <c oughs> มาชูปิชูครับเป็นไงบ้างบนมาชูปิชูมาชูปิชูเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ด้วยการนั่งรถบัสไปนั่งขึ้นไปก็สี่ร้อยบาทถ้าตีง่ายๆก็ประมาณ2ี่สนาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเดินขึ้นไปเนี่ย มันก็ชั่วโมงหนึ่งครับขี้งกอีกแล้ว,ลวคือแบบ20่สิบนาทีสี่ร้อยบาทเลยหรอว่าแพงมากเลยนะอ,อ,อะไรเงี้ย ก็ก็ไ yeah. ม so, so like ่น yeah. so so ั่งรถบัสก็คือเดินขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเดินชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ก็ไปถึงมาชูปีชูก็ด้วยความที่ว่าตั๋วที่เราซื้อไปอ่ะมันไม่ใช่ตั๋วที่มันเป็นที่เขาซื้อการที่มันเต็มแล้วแต่มันคือตั๋วที่มันจะต้องขึ้นไปบนเขาคือมันจะเป็นเหมือนไฮกิ้งวันหนึ่งสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปบนเขาดูวิวได้แล้วก็ได้ไปรุดนั้นแทนก็เดินขึ้นเขากันไปขึ้นแบบไปประมาณครึ่งแบบว่า ช่วงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก่าจะลงมาก็เย็นเย็นแล้วอะไรเงี้ยค,ค่ะใช่อืมอ่ะน่าสนใจแต่พอคือพอฟังแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าคนฟังหลายคนเนี่ยอาจจะอยากถามเหมือนกันก็คือว่าการที่เราเดินทางไปอเมริกาใต้เนี่ยแน่นอนว่าใช้ตังค์เยอะค่ะาเดินทางค่าตั๋วคือมีค่าแน่นอนเยอะแต่ทําไมน้องพลอยถึงเลือกที่จะประหยัดในเรื่องเหล่านี้ที่ว่ามาเออมีอมกระบวนการกคิดนะในการตัดสินใจเรื่องการใช้ตังค์ยังไงบ้างเวลาไปเที่ยว ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แค่คือเหมือนตอนที่เราไปเปรูเราตอนนั้นนะเราจองไปทุกทุกอย่างแล้วค่ะแล้วคือเราก็เห็นค่าเงินแล้วว่าเราใช้ไปเยอะมากคือแค่ค่าบินก็แสนสองแล้วอะถ้ารวมแบบบินมาแล้วก็บินในระหว่างประเทศเลนะี้ยเรารู้สึกว่ามัน,นแพงสําหรับเราเหมือนกันนะหรืแล้วเราเป็นเด็กที่ เที่ยวมาแบบนี้อยู่แล้วค่ะคือเมื่อก่อนเราก็จะนั่งบขสเที่ยวอะไรเงี้ยคือจนเราก็โตแล้วก็มีเงินแล้วนะแต่มันก็ยังติดความขี้งกอ่ะคือเป็นคนขี้งกจนเพื่อนก็บอกว่าบางทีแกก็ไม่ต้องงกขนาดนี้ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็ติดในการที่แบบทําอะไรที่มันถูกที่สุดยเลียมั้งคือมันน่าจะเป็นนิสัยแล้วเราก็รู้สึกมันสนุกดีที่แบบได้ไปประจนภัยหรือว่าไม่ได้ไปเส้นทางที่มันง่ายเกินไปอะไรเงี้ยออันนี้นี่คือพี่ก็พยายามคิดเหมือนกันเพราะอย่างสมมุติว่าถ้าตัวววเเเออง่ะะลาไปทีย ก็ชอบใช้ตังค์น้อยๆชอบชอบใช้ตังค์น้อยๆไอ้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินเงี้ยอะถ้านั่งเครื่องบินพี่ก็จะชอบนั่งอีโค่แทบไม่ไม่นั่งบิสเนสเลยใช่ใช่เพราะรู้สึกว่ามันไปถึงเหมือนกันใช่เหมือนกันอดทนเหมือนกันแค่ปวดหลังนิดเดียวเดียวเดียรเงี้ยใช่มันไปถึงเหมือนกันแล้วก็สมมุติว่าอาถ้าไปถึงในประเทศนั้นๆน่ะมันถึงเหมือนกันในราคาถูกกว่าเราก็จะเลือกแต่อย่างถ้าเป็นอาหารอะ พี่จะรู้สึกว่าเรายินดีที่จะจ่ายเพราะมันไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ขายกินเนื้อกินอะไรก็กินเหมือนกันนะใช่คือถึงแม้ว่าปลายทางมันอิ่มเหมือนกันแต่รสชาติมันไม่เหมือนกันมันเป็นอาหารคนละอย่างอันนี้เราจะจ่ายอย่างนี้ในไทยไงเราต้องกินอะไรที่แบบอร่อยในประเทศนั้นเลยเนี้ยใช่เออเลยคิดว่าเออเนี่ยคิดว่าจะคล้ายๆกันอหรืออย่างการที่เราเสียตังเป็นแสนเพื่อบินไปอเมริกาใต้งเงี้ยค่าตั๋วเครื่องบินใดๆนั่นเพราะว่า อันเนี้ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถไปได้ใช่เราไม่สามารถจะแบบเดินหรือจะนั่งเรือเลาะไปมันก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้อยอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ต้องส่แต่ว่าพอเป็นการเดินทางในประเทศอย่างที่น้องพลอยว่ามาเนี่ยมันมีหลายวิธีให้เลือกแล้วแต่ความสะดวกใจของเราว่าเราอยากจะแบบไหนแต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ คือ <c oughs> ถ้าเรามีเวลาเยอะบางคนเขาก็จะเลือกที่จะนั่งรถบัสข้าม <ạ. S 2> ประเทศกันอะไรเงี้ย <ạ. S 2> แต่ว่าเราเวลาน้อยก็คือเลือกบินเอาก็คือไม่ได้ลาบากแบบเท่าหล,หลายๆคนที่ <ạ. S 2> เห็นมาเขาก็จะเอานั่งรถบัสข้ามก <ạ. S 2> ันเลยข้ามวันข้ามคืนก็นั่งรถบัสกันแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดก็เลยต้องบินเอาเลยแต่ว่าถ้าอยากมาชูปีชูอะคือคําว่าไกลสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันไงของเราคือเดินชั่วโมงหนึ่งอะคือไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าบางคนก็จะอู้ชั่วโมงนึงมันไกลเนาะเว้แต่เราคือเดินขึ้นเขาชั่วโมงเดียวไม่ไกลสําหรับเราแล้วเราก็ประหยัดิน ดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่เนี่ยกำลังคิดว่าสมมติถ้าพี่ไปนะสี่ร้อยบาทกับเดินชั่วโมงหนึ่ง จ่ายก็ได้วะใช่คือบอกว่าแต่ฉันก็จ่ายนะฉันไม่ฉันไม่เดินชั่วโมงหนึ่งหรอกอะไรเงี้ยสี่ร้อยบาทเองคือมันกลายเป็นองเองของเขาไงแต่เราแบบสี่ร้อยบาทเลยอย่างเงี้ยเออไม่เหมือนกันจริงใช่คือมูลค่าของเงินสําหรับความรู้สึกของแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันใช่แล้วเราก็ชอบเดินป่าอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดอะไรใช่ใช่นะครับดังนั้นสําหรับใครนะครับเวลาฟังหรือเวลาเห็นเวลาได้อ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของใครเนี่ยอย่าเอาตัวเองอ่ะไปจัดการตัดสินใจใน การใช้เงินของแต่ละคนนะครับ <Hey. S 2> เพราะว่ามุมมองในคสของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่แต่ละคนจะได้จากการเดินทางแต่ละครั้งจากการใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน uh huh. ความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ uh huh. ดังนั้นถ้าใครรู้สึกมีปัญหากับการใช้เงินของคนอื่นก็ ไปเองใจเองแค่นั้นแค่นั้นโอ้โหฟังแล้วรู้สึกแบบอยากไปเที่ยวอยากออกไปเที่ยวมากอยากไปเที่ยวแบบผจญภัยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองก็ห่างหายการเดินทางแบบผจญภัยไปนานพอสมควรแล้วอ่าโอเคน้องพลอยถามน้องพลอยหน่อยว่าการไปมาสูปิชูครั้งเนี้ยการเดินทางในสไตล์น้องพลอยแบบนี้น้องพลอยได้เรียนรู้อะไรบ้างอุ้ยเรียนรู้การเอาชนะใจตัวเองอะแล้วเวลาที่เราผ่านอะไรมายากๆมันจะมีความว่าแบบ เก่งจังวะได้วเว้เก่งเหมือนกันนะเนี่ยคือมันจะมีอย่างไง้อยู่ในใจแล้วมันเหมือนมันทําให้เราฝึกในการที่ชมตัวเองคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชมตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพอมันมันยากจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีสักนิดนึงแล้วว่าที่เราจะหันมาแล้วบอกว่าเออเราก็เก่งเหมือนกันนะที่เราผ่านไอ้จุดมึนๆเมื่อกี้มาได้อไรเงี้ยแล้วพอมันได้ชมตัวเองมันก็เหมือนแบบ เราได้หลักตัวเองได้อบปุ้มตัวเองว่าเอ้ยฉันเก่งนะเว้ยอะไรเงี้ยอย่าลืมความเก่งนี้นะอย่าลืมภูมิใจในตัวเองนะอะไรเงี้ยชอบมากเลยชอบชอบประเด็นนี้จึงเเลยการที่เราจะชมตัวเองเราให้กําลังใจตัวเองมันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยหลายครั้งเนี่ยนะครับเรามักจะได้ยินคนรอบข้างอ่ะบอกว่าแบบรู้สึกแปลกๆเวลาชมตัวเองเวลาอุดมมันไม่แปลกเลยเราสามารถให้กําลังใจตัวเองได้เราสามารถชมตัวเองได้อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะสร้างความ ภาคภูมิใจสร้างความรู้สึกดีให้ตัวเองได้แบบไม่ยากเลยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรแต่เราทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีคุณค่าขึ้นได้จากการให้กำลังใจตัวเองใช่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ เรารักตัวเองจังเลยที่เราเก่งขนาดนี้เรารักตัวเองที่เราพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยนะมันทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นนี่นะครับก็สําหรับใครที่หาวิธีรักตัวเองอยู่นะครับคือจริงๆมันก็มีหลายวิธีแหละแต่การ,รออกไปเดินทางไปสัมผัสโลกไปผจญภัยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าใครอยากลองลองเลยนะครับ,รบถ้าพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาการงานการเงินนะครับลองหาทริป ที่เหมาะกับตัวเองนะครับสิ่งที่เราเอามาเล่าในรายการเนี่ยนะครับไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องทําตามทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับเ,เวลาคุณมาเจอในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยเราอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ช่วงนั้นแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลด้วยนะครับก็หวังว่าคุณเพ้่มฟังรายการของเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวไปเจออะไรแล้วก็จะมีวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ตัวคุณเองมากที่สุดนะครับอ้าวน้องพลอยก่อนจากกันไปฝากอะไรหน่อยฝากตามสะดวก<ห>ฝากผลงานฝากอะไรก็ได้ฝากเลย ก็ฝากฝากผลเอิมฝากช่องทางละกันก็ติดตามกันได้นะคะที่เพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ IG นะคะพิก k กอร์พอยค่ะแล้วก็ถ้าผลงานแสดงก็มีคนถามมาก็เดี๋ยวจะมีให้ชมเป็นซีรีส์เร็วๆนี้ค่ะ <S <S เฮ้ยรอ,อยติดตามได้เลยะนะครับอันดี้ซีรีส์นี้แอบแอบบอกได้บ้างอย่างครับว่าทางช่องไหนยังไงชื่อเรื่องอะไรทาง VTV ค่ะอ๋อว t v เรื่องอะไรเอ่ยแบงคอกเฟเบิลค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจถึงเอิมคิวออนก็ฝากติดตามด้วยละกันติด้องไปยัง ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนะครับแม่ฝากเหมือนกันนะครับซีรีส์ทางช่อง VTV เหมือนกันนะเอ <laughs> เอช่องเอลเก้น<อ>ช่อง VTV เหมือนกันแต่ของของพี่เนี่ยก็คิดว่ากว่าอันนี้จะออนก็น่าจะปิดกล้องแล้วนะครับเรื่อง <c oughs> 609 bedtime story นะครับท<อ>าง VTV เหมือนกันจ้าจะฝากแค่ซีรีส์อย่างเดียว <laughs> หรือว่าจะฝาก <laughs> สำหรับพิมด้วยไหมนี่ย <laughs> ชอบตรงนี้ <laughs> ชอบตรงนี้นะครับก็ <laughs> ฝากสำนักพิมพ์ Avocado Books ด้วยนะครับผมติดตามไปได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Avocado Books นะครับก็มีหนังสือมากมายหลากหลายนะครับเข้าไปดูคอนเทนต์ต่างๆที่ทางสำนักพิมพ์ทำได้นะครับที่เว็บไซต์ a v o c a d o b o o k s c o นะครับ และที่จะไม่ฝากไม่ได้นะครับก็คือ s ัลโมนพอดแคสตนะครับสถานี s ัลโมนพอดแคสตนะครับมีรายการมากมายหลากหลายรายการให้คุณได้เลือกฟังตามความพึงพอใจนะครับเข้ามาดูเข้ามาฟังกันแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้ตามสะดวกนะครับแล้วก็ขอฝากรายการ s ซ r ร์ไวฟ์ทชิเอ็กเที่ยวนี้มีหลายเรื่องด้วยนะครับวันนี้ผมทอมจากริดยมพยอมแล้วก็น้องพลอยพลอยไพลินนะครับต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ